ก็หลังจากมีประเด็นเนี่ยที่ส่งขนมบราวนี่ขึ้นลาให้ลูกค้าเนี่ยท่านผู้ชมนะล่าสุดเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างเขาโพสต์ขอโทษท่านผู้ชมนะฮะมีรายละเอียดตามนี้ก็บอกเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างต้องกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้สั่งบราวนี่นะแล้วมีปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดต้องการขอเงินคืนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ได้เลยหรือเข้ากลุ่มรอของจากพิมพ์ริพายทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้บริการลูกค้าอยู่ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะรีบโอนเงินคืนให้เป็นการเร่งด่วนสำหรับคุณลูกค้าที่ได้ทานบราวนี่ที่มีปัญหาที่เป็นข่าวไปตั้งแต่เมื่อคืนทางบริษัทได้ติดต่อเพื่อขอชดเชยค่าเสียหายและรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดจนกว่าจะหายดีรวมถึงส่งมอบกระเช้าดอกไม้แทนคำขอโทษและจะตรวจสอบสินค้าให้ดีกว่านี้ในอนาคตโดยคุณพิมพ์เองก็ได้ติดต่อคุณลูกค้าเป็นการส่วนตัวเพื่อขอโทษคุณลูกค้าท่านนั้นด้วยตัวเธอเองเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสินค้าบราวนี่เนี่ยที่บริษัทสั่งทำกับโรงงานแห่งหนึ่งตอนนี้สั่งระงับการขายระงับการผลิตหยุดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วค่ะขออภัยมาณที่นี้อีกครั้งนะคะอันนี้คืออัปเดตสำหรับล่าสุดกรณีนี้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องขอชื่นชมแหละว่าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ออกมาขอโทษก็รับผิดชอบในสิ่งที่ทำแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นคุณพิมพ์ริพายไลฟ์เขาดูเรียบร้อยมากอ่ะความจริงใจในการขอโทษอ่ะอันนี้ชื่นชมจากหัวจิตหัวใจเลยมันต้องอย่างนี้ถ้าจะทำการค้าการขายผิดพลาดไปก็ขอโทษแก้ไขผมว่าคนบริโภคหรือคนซื้อเนี่ยเขาให้โอกาสเขาให้อภัยอยู่ละมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆบางครั้งเนี่ยส่งไปมันอาจจะแบบเสียกลางทางบ้างอากาศบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะตรวจสอบน้อยหน่อยเพราะว่าจำนวนออเดอร์มันเยอะก็ว่ากันไปท่านผู้ชมแต่ชื่นชมในการที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ชื่นชมในการขอโทษอัปเดตข่าวประมาณนี้ครับ